สดตลาดสีร่วมด้วยช่วยขายโดยผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอเซนส์สูตรเข้มข้นวันนี้พามาเที่ยวชานเมืองลาดหลุมแก้วปทุมธานีนะครับที่นี่เขาเรียกว่าทุ่งนามอนป้าต้อยท่านนี้แหละครับที่เป็นคนก่อตั้งขึ้นมาครับทุ่งนามอนมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงป้าต้อยตั้งแต่สมัยป้าเป็นเด็กเกิดมาเนาะก็ปู่ย่าตายายก็ละแวกนี้ก็เป็นชาวมอญหมดเลยนะลูกค่ะก็ทำนาทำสวนกันพอมาหลังๆนี้ความเจริญเข้ามาความเป็นมอญเป็นชาวนาเราเริ่มหายไปแต่ป้าต้อยก็มาคิดอยากจะอนุรักษ์ไว้นะคะไว้ให้ลูกหลานรุ่นใหม่ได้รู้จักมาที่นี่นะครับนอกจากจะมาถ่ายรูปเก๋ๆแล้วยังสามารถมาเรียนรู้วิธีการทำข้าวแช่ชาวมอญการกวนขนมกะละแมแบบโบราณรวมถึงวิถีชีวิตเกษตรกรทั้งการทำนาแล้วก็แปลงผักปลอดสารป้าต้อยแกยินดีสอนให้หมดเลยแหละครับเยอะเลยลูกมันใหญ่โตยอดมะระก็ทานได้แล้วก็ลูกมันอ่ะผัดกับไข่ก็อร่อยต้มก็อร่อยโอ้โหเยอะเลยอะถั่วใช่ถั่วมาดูเยอะเพราะของเราเราไม่ฉีดยาเราไม่ใช้สารเคมีอะค่ะคุณผู้ชมยังอุ่นๆอยู่เลยอ่ะเพราะว่าเขานั่งกกอยู่เมื่อกี้ป้าต้อยแล้วอันนี้คือเอาไปขายหรือว่าเอาไปขายด้วยแล้วก็ไปทำขนมเบื้องมอนไปผัดหอยทอดก็ใช้ไข่ของเราเองค่ะดีจังเลยสดๆจ้ะจากก้นน้องไก่เลยทีเดียวถ้าเป็นโรงเรียนองค์กรที่อยากจะเรียนรู้ก็คือสามารถเข้ามาได้เข้ามาได้ติดต่อป้าต้อยมาก่อนรับได้แบบเต็มที่ที่เยอะก็300กว่าคนอะครั้งหนึ่งนะคะเรารับได้มาถึงบ้านมอญนะครับก็ต้องแต่งองค์ทรงเครื่องให้เต็มชุดเลยรวมถึงการเรียนรู้ภาษามอญสักนิดหนึ่งครับเขาบอกว่ามาบ้านรามันก็ต้องใส่ชุดมอญซะหน่อยค่ะจะออกงานบุญต่างๆนะคะส่วนมากเราจะหยิบมาใส่กันค่ะเอกลักษณ์คือต้องมีผ้าสบายแบบนี้มาที่นี่ต้องบอกว่ามีเช่ามีเช่าชุดมอญไปถ่ายรูปได้พวกนี้ป้าต้อยทำเองหมดทำเองหมดค่ะปักมือหมดใช่ปักมือหมดนะคะอันนี้ชุมชนเราจะเป็นนักเรียนผู้สูงอายุค่ะทุกคนที่สนใจว่างานก็จะมาป้าต้อยสอนให้นอกจากมีชุดแล้วแบบใส่ชุดเต็มขนาดนี้สวัสดีภาษารามันว่าไงคะเมียเงอละอาวเมียเงอละอาวขอบคุณนะคะเจิ้นปานละอาวเจิ้นปานละอาวอร่อยค่ะอร่อยโรคแฟโรคโรคแฟโรคแฟผู้ชมสามารถหาของกินอร่อยอร่อยได้เลยนะครับเพราะจะมีคุณลุงคุณป้าออกมาทำอาหารให้กินซึ่งแต่ละคนก็รอให้ถึงวันเสาร์อาทิตย์ไวๆจะได้ออกมาเจอกับนักท่องเที่ยวเด็ดผักผัดกับข้าวเสิร์ฟอาหารให้กินกันแหละครับนี่ไงนั่งอยู่ในครัวเต็มเลยอายุเยอะสุดก็80ค่ะ80ค่ะแล้วทุกคนก็มาช่วยกันแบบว่าทำกับข้าวนี่ผัดไทยขนมเบื้องจ้า2คนนี่70กว่าอันนี้ทำอะไรคะแม่ทำอะไรเห็ดหนูขาวค่ะทำเอาไปทำกับข้าวทำกระเพาะปลากระเพาะปลานึ่งเห็ดหอมสดจะมีที่นี่ที่เดียวในปทุมเชื่อได้เลยว่าอาหารที่นี่ต้องอร่อยอ่ะเพราะว่าแม่ครัวนี่ผ่านแบบว่าสมรภูมิการทำอาหารมาอย่างโชคโชนอ่ะเสาร์อาทิตย์นี่ไม่เหงาเนาะออกมาหาแขกข้างนอกอย่างนี้ทำกับข้าวอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ป้าต้อยเขาอยากให้ชิมมากๆก็คือข้าวแช่ชาวมอญนะครับซึ่งเป็นเมนูช่วงฤดูร้อนที่ห้ามพลาดเลยนะครับป้าต้อยนะคะคือหนูเนี่ยอยากกินข้าวแช่มากถ้ามาข้าวแช่บ้านมอญจะมียำมะม่วงนะคะซึ่งที่อื่นไม่เคยกินนะคะยำมะม่วงที่นี่อร่อยนะคะแล้วผัดผักกาดนี่ป้าต้อยผัดกับกะทิเป็นของบ้านมอญนะคะมีหอมเจียวหอมชื่นใจแล้วก็มาผัดปลาผัดนี่ซึ่งเป็นในคูคลองซึ่งเราจับมาค่ะนะคะแล้วมาผัดเป็นปลาผัดที่นี่ก็จะอร่อยที่นี่มีไข่เค็มด้วยไข่เค็มเราดองเองเป็นไข่เป็ดไร่ทุ่งนะคะเราจะทำในแบบพื้นที่ที่เราเติบโตมาค่ะจากทุ่งนามอญเมืองปทุมธานีนะครับจะพาไปท่องเที่ยวเชิงเกษตรกันต่อที่ตลาดบ้านรังนกนะครับเป็นการรวมตัวของคนในชุมชนระแวกใกล้เคียงนัดกันมาขายอาหารออร์แกนิกครับใครทำอะไรอร่อยใครทำอะไรแซ่บนะครับที่บ้านปลูกอะไรก็จะอะแดปแอปพลายมาเป็นอาหารอร่อยอร่อยแปลกตาให้เราได้กินอย่างเช่นพิซซ่าหน้าผักสวนครัวล่ะครับตอนนี้ที่ทำอยู่เป็นพิซซ่าค่ะพิซซ่านี่ทำจากแป้งข้าวของนครชัยศรีอะค่ะผสมกับแป้งข้าวสาลีนะคะออร์แกนิกแล้วก็ตอนนี้มี2หน้านะคะเป็นหน้าซอสเพสโต้แล้วก็หน้ามันญี่ปุ่นค่ะใส่เป็นดอกไม้พอดีว่าที่บ้านปลูกสมุนไพรหรือว่าปลูกผักอะไรเราก็จะเอามาใส่อะค่ะอันนี้ดอกแคร์ค่ะดอกแคร์แดงปกติเราก็ใช้ทานได้อยู่แล้วใช่ไหมคะทานในแกงก็มันจะมีสรรพคุณช่วยในการขับลมแล้วก็ช่วยปรับอุณหภูมิในร่างกายได้ด้วยอันนี้เราไม่เคยกินเลยอ่ะเอามาประยุกต์อีกทีนึงใช่ค่ะแป้งก็เป็นแป้งที่ทำเองใช่ค่ะอันนี้อะไรคะ
อันนี้เป็นใบหูเสือค่ะคนไทยอ่ะเขาจะเรียกว่าใบออริกาโนมันให้กลิ่นเหมือนออริกาโนให้กลิ่นเหมือนกันใช่อันนี้กลิ่นสดกลิ่นจะอ่อนกว่านิดนึงแต่ว่าน่าจะมีกลิ่นเหมือนกันนี่น่าจะดีอ้าวมาไม่ได้นะครับใครอยากจะลองเด็ดผักหลังบ้านมาทำดูก็ได้นะครับคุณพี่เขาไม่ห่วงห้ามแต่มีผักอยู่ชนิดนึงที่กำลังเป็นที่นิยมเพราะว่าดีต่อร่างกายมากๆนะครับไปชมพร้อมๆกันนะครับอ้าวมาดูผักอีกหนึ่งชนิดคุณผู้ชมเคลครับเคลเป็นคะน้าผสมบรอกโคลีอะครับผมตัวเคลเนี่ยเขาจะมีแคลเซียมมีพวกวิตามินแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างสูงครับผมมันสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างกินทำอาหารกินสดได้ครับหรือทำน้ำหรือว่าจะไปประกอบอาหารก็ได้ครับโอ้มันกรอบแล้วก็มันแล้วก็มีกลิ่นนิดใช่ครับแต่เวลาเอามาสกัดเป็นน้ำครับผมก็ได้เหมือนกันก็ได้ครับน้ำสกัดเย็นแล้วก็จะผสมกับสับปะรดแล้วก็เลมอนแล้วก็สับปะรดครับที่นี่เขาจะนัดกันทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับขับรถจากกรุงเทพชั่วโมงเดียวก็ถึงแล้วนะครับตลาดบ้านรังนกอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับเอาละครับช่วงนี้ขอพักสักครู่หนึ่งช่วงหน้าจะพาไปเดินตลาดที่ชื่อแปลกที่สุดในประเทศห้ามพลาดนะครับเอชาเอชาเรามีเรื่องราวมากมาย